อร่อยถูกปากแต่ห่างไกลโลกกับวัฒโนค่ะตำแตงค่ะเพื่อนๆคะเคยไหมคะที่ออกไปข้างนอกเนี่ยกลับมาแล้วก็จะรู้สึกมึนๆงงๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกอยากจะกินส้มตำหรืออะไรที่แบบรสจัดๆจี๊ดๆหน่อยวันนี้มีตำแตงค่ะอร่อยมากเลยไปดูวิธีทำกันได้เลยค่ะทำไม่ยากเลยส่วนประกอบก็จะมีแตงร้าน2ลูกน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำมะขามเปียกมะเขือเทศพริกจินดากระเทียมและมะนาวค่ะปอกเปลือกแตงร้านออกบางส่วนเพื่อให้มีสีสันสวยงามและคงความกรอบของเนื้อแตงเอาไว้แล้วสับแตงร้านเหมือนสับมะละกอค่ะทำเป็นชิ้นหยาบๆได้เมื่อเวลาตำจะทำให้เนื้อแตงไม่เละนำพริกและกระเทียมมาโขกให้ละเอียดนะคะเมื่อโขกพริกกับกระเทียมละเอียดแล้วสามารถที่จะใส่แตงที่สับไว้แล้วพร้อมกับส่วนผสมต่างๆลงไปพร้อมกันได้เลยค่ะเช่นใส่มะเขือเทศมะนาวน้ำมะขามเปียกน้ำปลาแล้วก็น้ำพริกกุ้งเสียบใส่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้ใช้น้ำพริกกุ้งเสียบแทนกุ้งแห้งนะคะเราใช้น้ำมะขามเปียกในสัดส่วนที่มากกว่านะคะน้ำมะนาวเนี่ยบีบไปนิดหน่อยเพราะว่าเราจะใช้น้ำมะนาวเพื่อให้ได้กลิ่นหอมๆของมะนาวเท่านั้นไม่ต้องเปรี้ยวมากแต่เราจะใช้ความเปรี้ยวของมะขามเปียกแทนนะคะเมื่อใส่ทุกอย่างลงไปพร้อมกันหมดแล้วเนี่ยก็ตำเบาๆเพื่อคลุกเคล้าให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากันดีเสร็จแล้วก็ชิมรสตามชอบเลยค่ะอันนี้จะปรุงรสง่ายมากเลยเพราะว่าน้ำพริกกุ้งเสียบเนี่ยเขาจะมีรสของเขาอยู่แล้วและส่วนผสมต่างๆก็มีรสชาติกลมกลืนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยทำให้ตำแตงเนี่ยมีรสชาติอร่อยกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะคะตำแตงวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ